โอ้ยโจทย์นี้ท้าทายครับที่ระยะ10เมตรโอ้เล็กไงขึ้นล้ำนะครับโอ้โหเกือบเลยเวกบอร์ดคือกีฬาคล้ายๆสเก็ตบอร์ดครับแต่เวกบอร์ดเนี่ยจะเล่นบนผิวน้ำครับแล้วก็ดึงไปกับเคเบิลครับหรือว่าเรืออะไรอย่างเงี้ยครับในฐานะผู้มีประสบการณ์ประสบการณ์ในน้ำเหรอสิ่งเนี้ยครับมันต้องใช้เทคนิคยังไงครับคือจริงๆแล้วมันต้องอาศัยโมเมนตัมของการที่จะแบบเทคตัวให้ตอนที่เข้าโค้งดึงเนี่ยมันต้องแนบตัวให้มากที่สุดครับแรง G ของเราก็สำคัญแรง G หมายถึง G สตริงที่เราใส่อยู่นะครับสวัสดีครับผมนายธีรนัทฟักทองอยู่ครับเล่นที่ PP ครับวันนี้ผมจะมาโชว์เวกบอร์ดครับว้าวเวกบอร์ดเหรอบางคนอาจจะไม่รู้จักครับเวกบอร์ดคือกีฬาคล้ายๆสเก็ตบอร์ดครับแต่เวกบอร์ดเนี่ยจะเล่นบนผิวน้ำครับแล้วก็ดึงไปกับเคเบิลครับหรือว่าเรือเริ่มเล่นตั้งแต่ประมาณ11ขวบครับ4ปี11แล้วก็เล่นกีฬาประเภทนี้เลยหรือว่าก่อนหน้านี้เล่นอะไรมาก่อนไหมก่อนหน้านี้ก็ตั้งแต่ตอน6ขวบครับเล่นกีฬาสแต็กครับเป็นกีฬาเลี้ยงแก้วครับแล้วก็เล่นมาประมาณปีนึงก็ไปแข่งที่สหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ได้ที่2ของโลกรุ่นจูเนียร์ครับช่วงระหว่างทางนี้ได้เล่นสแต็กต่อไหมหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นอีกไหมลูกหลังจากเล่นสแต็กก็ฝึกร้องเพลงกับเต้นนะครับเวกบอร์ดเนี่ยตอนนี้เล่นไปถึงขั้นไหนแล้วครับตอนนี้ล่าสุดก็ได้ที่1ของเอเชียรุ่นจูเนียร์ครับแล้วก็ที่5ของเอเชียรุ่นใหญ่สุดครับรุ่นโอเพ่นครับว้าวโอ้แล้วเป้าหมายสูงสุดของการไปแข่งเวกบอร์ดของหนูคืออะไรลูกก็เป้าหมายที่ผมเพิ่งได้นะครับก็อันแรกเลยก็ผมเพิ่งติดทีมชาติประเภทหลังเรือครับก็เดี๋ยวจะมีแมตช์แข่งเร็วๆนี้ครับเป็นเยาวชนทีมชาติครับแต่แมตช์ล่าสุดที่ผมจะไปแข่งเนี่ยครับก็คือรุ่นโอเพ่นแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยครับแต่รุ่นโอเพ่นเนี่ยผมต้องแข่งกับผู้ใหญ่หมดเลยครับก็ไปในฐานะทีมชาติเลยแบบเต็มตัวเลยใช่ครับครับก็จะยากหน่อยแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งก็คือไปแข่งในแมตช์ระดับโลกครับนี่อยากจะโชว์ให้ต่างชาติรู้ว่าแบบประเทศไทยก็มีดีแล้วเราก็สามารถสู้เขาได้เหมือนกันครับอยากเป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพมีล้ำครับเป็นตัวช่วยแต่เรามีทุ่นครับเป็นลูกบอลนิ่มๆ นะครับลอยห่างกันระยะ2เมตร2เมตร2เมตรครับโอ้ยโจทย์นี้ท้าทายครับที่ระยะ10เมตรโอเคเบิลดึงกันละครับมาแล้วครับต้องเกิน10เมตรนะครับโอเคไงขึ้นล้ำแล้วครับโอ้โหเกือบจากระยะตกแล้วน้องได้ไกลกว่า10เมตรครับดังนั้นโจทย์ต่อมาครับเชิญครับ2เมตร4เมตร6เมตร8เมตร10เมตร15เมตรครับโอ้โหก็ไกลกว่าเมื่อกี้ที่15เมตรนะครับเป้าหมายของเราครับมาแล้วครับจะถึงแล้วนะครับมาเช็คตัวน่าจะใช่อุ้ยยาวเลยโอ้โหโอ้โหจอสุดท้ายครับ PP ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันเมื่อสักครู่เราท้ากระโดดไกลคราวนี้เราท้ากระโดดข้ามอุปสรรคครับทีมงานครับสัญญาณภาพมาครับโจทย์ของเราคือพีพีต้องยกตัวลอยขึ้นโดยไม่ใช้ตัวช่วยครับไม่มีแรมต้องเหินข้ามลงมาต้องทรงตัวได้สวยงามด้วยครับสูงจริงๆครับ2เมตร2เมตรนี่สูงแบบมองไม่เห็นอะไรเลยครับโอ้โหบึงก็สวยจริงๆมาแล้วครับกดตัวแล้วต้องยกขึ้นนะครับเฮ
สวยนี่สวยมากโอ้โหสวยจริงอัจฉริยะเกินร้อยแว็กบอร์ดของเราครับน้องพีพีครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ